ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยด์กันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูในยุคปี1988หนังเรื่อง Beetlejuice เนี่ยนำแสดงโดยไมเคิลคีตันซึ่งรับบทผีขี้จุ้ยนั่นแหละซึ่งวันนี้เนี่ยทางทิมเบอร์ตันแล้วก็วอร์เนอร์ก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาทำภาค2โดยเติมชื่อ Beetlejuice 2ครั้ง Beetlejuice, Beetlejuice ครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น36ปีต่อจากภาคแรกนะครับครอบครัวดิสครับได้หวนกลับมาอยู่บ้านที่ Winter River หลังจากที่คุณตาชาลีดิสเนี่ยเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดแล้วแน่นอนครับเรื่องราวก็จะต่อเนื่องกับคนนี้ครับเด็กสาวถ้าเราจำเขาได้จากซีรีส์ทาง Netflix ของทิมเบอร์ตันนั่นเองกับ Wednesday ครับตัวเด็กสาวคนนี้ชื่อตัวละครในหนังภาคใหม่ชื่อว่า Astrid ด้วยความหัวรั้นของ Gen Z เนี่ยก็เกิดไปเจอประตูสู่ชีวิตหลังความตายแล้วเธอถูกดูดเข้าไปในโยมโลกครับแล้วตอนนี้ก็ต้องไปพาเธอกลับมาต้องไปใช้บริการผีขี้จุ้ยเอาละฮะมีตัวอย่างมาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซลลูลอยด์ recommendMy mom grew up here, that old house on the hill. Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz? Unfortunately. She's a legend. The living, the dead, can they coexist? Now's my chance. Ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap. I can't believe I'm doing this. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! I need you to help me save my daughter. But how do I know that you're going to keep your word? I swear on my dead mother's soul. Yes. Bob, you and the boys stand guard. Nobody gets through. Oh. Let's go, honey. Recognize this puss. Never seen that chick before in my life or afterlife.Are you doing this? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I'm needed upstairs. Bob, hold down the fort. Spill your guts. Who wants to go first? All right, I will. See, I'm willing to do the work. Where the afterlife is so random. You're that thing from my dream. Really more nightmare material. Confronting the unknown.Conquering your fears, there's nothing harder. Beetlejuice! What the f***?ตัวอย่างเรื่องต่อไปแคนเกิดตอนต้นละครับเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Trap ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของพุ่มกับที่มีสมญานามว่าเป็นคนคร่ำวอดกับเรื่องราวการทำแนวทริลเลอร์ M. Night Shyamalan ครับ Trap นั้นต้องยอมรับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำขึ้นมาด้วยความแปลกจริงๆครับคือเป็นการชักชวนให้ฆาตกรเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตแต่จริงๆมันคือกับดักเพื่อจับเขาซึ่งเป็นหนังที่ผมว่าเนื้อหาแตกต่างนะฮะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เอาง่ายเลยพ่อคนนี้ไปดูคอนเสิร์ตกับลูกโดยที่มารู้อีกทีว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจับตัวเขาโดยเฉพาะใช่ละเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีตัวอย่างล่าสุดของภาพยนตร์เรื่อง Trap มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเซลลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับWhat's with all the police everywhere? I'm not supposed to tell. You know the butcher? The freaking nut job that goes around chopping people up? The feds heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. This whole concert? It's a trap. They're watching all the exits. They're checking everyone that leaves. There's no way to get out of here.This before. I feel out of control. She's left. Where should I put her? Thank you. This individual that we're searching for won't panic. He's realized he can't get out. He's going to try to cause chaos. Dad, what are you doing? You're acting weird. Ha ha ha!
next level insane. What's happening? I think you're looking for me. Sorry, guys. Sorry. How are you all doing? You having fun? Woo! Come closer. What's going on, Daddy? Open the goddamn door! Isaiah! I can't get away. I can't stop. I'll just do this one last one. Enjoy the rest of the concert. ตัวอย่างเรื่องต่อไปเป็นภาพยนตร์แนวต้องบอกว่า horror thriller สยองระทึกขวัญที่มีชื่อว่า Long Legs. Long Legs เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ FBI หน้าใหม่ที่มีชื่อว่า Lee Harker. เขาเองนั้นถูกมอบหมายให้ไปค้นหาร่องรอยของฆาตกรต่อเนื่องที่ไร้ปราณีปรากฏว่าการโคจรมาพบกันระหว่างเจ้าหน้าที่ FBI แล้วก็ฆาตกรคนนี้เนี่ยมันทำให้มีความลับบางอย่างแอบแฝงอยู่ระหว่างสมรรถภาพทั้งคู่นั่นเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับส่วนตัวของนักแสดงเนี่ยหลังจากที่เริ่มโด่งดังมาตั้งแต่ It Follows ในปี2014นะครับนักแสดงสาวชาวอเมริกันคนนี้นะครับอย่างไมก้ามอนโรครับก็มีบทบาทในภาพยนตร์ดังหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น Independence Day Resurgence นะครับในปี2016หรือว่าจะเป็น Honey Boy ในปี2019และล่าสุดกับบทบาทเป็นนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับวันนี้มีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับIs it scary being a lady FBI agent? Yeah. Take a nice long look. The letter was left with the bodies. Signed with one word. I saw a beast rise up out of the sea with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. And on each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? He'll kill and kill again. I know you're not afraid of a little bit of dark.Do you still say your prayers? Never once. They scared me. Hello? You could have made nice with me. But you didn't. And that is that.ภาพยนตร์เรื่องต่อไปเป็นภาพยนตร์ไทยครับแนวซอมบี้สงครามโลกเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าชอพอ1สมรภูมิคืนชีพชื่อภาษาอังกฤษนี่ก็เท่นะ Operation Undead โอ้โหแน่นอนครับภาพยนตร์สไตล์นี้ต้องเป็นฝีมือคนคนนี้พี่โคมครับก้องเกียรติโคมสิริครับดูชื่อภูมิกับแล้วก็น่าสนใจมากนะครับเรื่องราวก็น่าสนใจเพราะว่าย้อนกลับไปในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกมาที่ประเทศไทยก็คือจังหวัดชุมพรถูกต้องครับก่อนหน้านี้เด็กๆเลยเคยดูหนังเรื่องยุวชนทหารใช่แล้วมันคือยุคนั้นเลยหรือว่าหน่วยชอพหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำบางสิ่งบางอย่างหลุดไปคราวนี้พอเจออีกทีเนี่ยเหล่าทหารก็ถูกกัดกิน เละไปแล้วอ่ะมันไม่มีความเป็นมนุษย์ไปแล้วมันคือซอมบี้ครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้มีดาราแม่เหล็กหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นนนกุลนะครับหรือแม้แต่แอดอวัตนะครับมาร่วมนำแสดงด้วยครับครับวันนี้มีตัวอย่างเรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับท่านเกียรติวินัยไอ้เฮ้ยหนักแล้วดิเรือรบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรยุวชนทุกคนต้องไปหมด
มันเป็นคำสั่งฉันเองก็ขัดไม่ได้จะเอาไปให้หมดบ้านเลยไหมตายกันให้หมดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกูไม่เคยเห็นมึงประจันหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องกูไม่ได้อยากเป็นทหารเหมือนมึงกับพ่อกูแค่อยากกลับบ้านมากินข้าวเย็นที่บ้านกับแม่กับมึงเป็นยุคโซดาที่ไร้กลิ่นของครับชามูโคกุนิ選択の余地はない我々と共に任務を遂行するมันจะทำกับคนของเราแบบนี้เหรอครับมันไม่มีคนเราแล้วแม็กตอนนี้มันมีแต่คนแต่พวกนี้ไม่ใช่คนหนีไปกับกูเหอะมึงอย่าไปตายเลยพักชมโฆษณาสักครู่ครับแคนเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง Twisters กันต่อครับ